เรานั้นน่ะตั้งแต่เกิดมาร้านไหนเป็นร้านแรกที่เรานั้นน่ะจำความได้ว่าเคยกินคำตอบก็อยู่ไม่ไกลเลยครับด้านขวามือเลยครับร้านตั้งหน้าเลยก็จะเป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับที่เป็นร้านที่พี่บางนั้นน่ะจำความได้ว่าเป็นร้านแรกที่กินเพราะว่าเป็นร้านใกล้บ้านเป็นร้านญาตินี่เองร้านนี้นะครับก็จะมีชื่อร้านว่ารุชดีโภชนานะครับผมสามารถค้นหาได้ใน Google เลยครับร้านเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ซอยรามคำแหง53แยก1ตาหวานซอย2นะครับร้านจะอยู่ตรงข้ามกับตึกอาริวันจะเป็นร้านอาหารตามสั่งธรรมดาเนี่ยแหละครับแต่ว่าเขาจะแบ่งเป็นช่วงขายนะช่วงเช้าเนี่ยประมาณ 5:00 กว่าๆเนี่ยจะขายเป็นโจ๊กส่วนประมาณสัก 10:00 นกว่าๆเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเปิดขายเป็นอาหารตามสั่งนะครับเวลาปิดเนี่ยไม่แน่นอนขายหมดเร็วก็ปิดเร็วขายหมดช้าก็ปิดช้าครับผมอันนี้ป้าจําได้ป่ะว่าป้าขายตั้งแต่ปีไหนเนี่ยป้าจําได้มั้ยว่าขายตั้งแต่ปีไหนจําได้ลูกปีไหนจ๊ะจําได้แต่คลิปนานมากปี43ปี43น่าจะขายมาก่อนหน้านั้นนานแล้วแต่ว่าให้คิดแค่43พอตั้งขายตั้งแต่43อ่ะตั้งแต่3ขวบเปิดมาก็คงเจอร้านนี้เลยอ่ะอะไรนะถือน้ำไอ้โคกแกว่งน้ำโคกแกว่งถือน้ำโคกแกว่งค่อยๆที่มีเชือกไอ้มียางที่มีถุงที่น้องชอบถุงเวียงไปเวียงมาไงลูกคืออะไรวะกระหนังยางไหมอ๋อที่เป็นน้ำถุงอะนะใช่น้ำกระถุงโคกน้ำกระถุงที่ลุงชอบว่าน้องอย่าแกว่งอะเออน้ำเป็นถุงอะหรือเปล่าไม่รู้เขาก็ไม่รู้ไม่ได้เกิดนี่เออคนทำยังจำไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ยจำน้ำอะไรคือสามขวบจำไม่ได้ก็คือเชือกกับยางที่ซื้อจากร้านพวกปลาพวกอะไรนี่นะกระถุงกับยางนะเออไม่เขาจะเป็นถุงแล้วมันจะแข็งคือเห็นภาพไม่พอใจอ่ะทำไมเลือกใช้กับฉันอ่ะอ๋อตัวเขาเป็นคนแข็งอ่ะตัวเองแหละจริงปะเนี่ยใช่จะทำท่ายึดนึกอดีตตัวเองไม่ได้นะท่าแบบนี้แบบใช้ฉันทำไมทำไมคนทำแล้วจำไม่ได้วะเดี๋ยวไปลองนะต้องแบบไหนแล้วท่านกี่ขวบเลยหลานด้วยตอนนั้น4ขวบสามมันก็ไม่ค่อยรู้อ๋อไอ้ถุงน้ำพลาสติกที่มีหิ้วๆแล้วก็แกว่งอย่างเงี้ยเหรอเคยทำด้วยเหรอโอ้โห4ขวบหนูบอกเลยเมียตีบอกแล้วไม่พอใจมีกับคนใช้งานมันโอเคเดี๋ยวแล้วตอนนั้นมีหลานอยู่คนนึงหลานคนเดียวเขาก็จะใช้อ๋อเอาเป็นหลานคนเดียวในบ้านเขาก็เลยใช้บ่อยน้ำก็เลยโดนใช้งานเยอะป๋าก็ใช้พี่ไม้ก็ใช้ใครๆก็ใช้ใช่ทำไมเป็นเด็กแบบนี้วะเนี่ย ตอนเด็กแต่ตอนเด็กอ่ะมีหลานคนเดียวก็จะถูกตามใจหน่อยเดี๋ยวมาใช้มาซื้อโอ้ยมาซื้อกระดิ่งแดงไม่ได้หรอจำไม่ได้เลยเนี่ยโอเคเลยย่าพี่ไม้ก็ซื้อกระดิ่งแดงสปอนเซอร์พี่ไม้อ่ะได้โอ้จำกระดิ่งไม่ได้ร้านเราก็จะเทให้เออเดี๋ยวต้องไปลองนี่เป็นแบบไหนวะเอาลูกชิ้นกี่ไม้แล้วแต่ตัวจะกี่ไม้ล่ะเราขาย2ไม้อันนี้นอกจากขายเป็นอาหารตามสั่งแล้วด้านข้างก็จะมีเป็นพวกลูกชิ้นนะครับแล้วก็ของทอดขนมปังก็มีอันนี้ตอนเช้าก็ยังขายโจ๊กเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่อยากกินข้าวผัดจะกินเมื่อนึกไม่ออกว่ากินอะไรดีแล้วพอกินแล้วจะบอกว่าอุ๊ยอย่างนี้น่าสั่งอีกอะไรอย่างเงี้ยโดนใจเลยจะบอกให้เป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อของลอตเชอรี่ใช่ไหมใช่เขาไม่เคยเปลี่ยนเมนูเลยไก่กระเทียมเท่านั้นตอนนี้จะยังให้ไปชิมนะคะก็อย่าซักกันนะคะจ้าลีนาไม่ว่าไปร้านไหนก็คือไก่กระเทียมตลอดเออเป็นคนชอบกินไก่กระเทียมลีนาอันนี้ใส่น้ำจิ้มเลยป่ะเลยใส่น้ำจิ้มเลยน้ำจิ้มดั้งเดิมนะจ๊ะอันนี้เนื่องด้วยความคาใจนะครับเราก็กำลังจะไปร้านน้ำข้างๆนะครับเพื่อดูว่าผมทำอะไรไปวะตอนเด็กอันนี้อ่ะที่เห็นถือถ้วยไม่ใช่อะไรอันนี้เราเอามาจากบ้านเออใช่ลืมบอกอันนี้คือถ้วยของเราเองนะเดี๋ยวมาจากบ้านถ้ามากินที่ร้านอ่ะก็จะใส่เป็นจานให้หรือว่าจะสั่งกลับก็จะใส่เป็นโฟมให้อันนี้กำลังไปที่ร้านน้ำนะครับที่ตอนเด็กเรานั้นทำอะไรไปกันไม่รู้ปลาเอาโค้กใส่น้ำแข็งจ้ะอันนี้นะครับตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรวะเหมือนของกลางใช่ไหมหรือว่าผู้กรณีเดี๋ยวไปถามว่าทำไงป้าหนูเป็นยังไงว่าเกวียงอย่างนี้เหรอไม่รู้ตอนเด็กแกว่งอย่างเงี้ยหรอแล้วจะไม่รู้ทำไมเนี่ยอยากรู้สงสัยว่าทำอะไรไปว่าตอนเด็กป้าแกว่งยังไงอ่ะป้าแกว่งยังไงอ่ะมันจะไม่เยอะอย่างนี้หนูก็ใจหูอย่างนี้แต่ไม่พอใจเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงนะไม่จอดจงไม่จอดจงไม่ได้เยอะอย่างนี้นะแกว่งไงวะเฮ้ยเนี่ยหรออ๋อแล้วก็เดินอย่างเงี้ยนะ
โคตรแสบเลยอ๋อก็คือเขาใช้แล้วไม่พอใจเดินซื้อแล้วก็แป่งน้องน้องทำไมตอนเด็กกูแสบจังโอ้แล้วคนที่บ้านรู้ป่ะเนี่ยอาหารมายิ้มอยู่แต่แบบป๋ายิ้มใช้เออรู้แล้วเป็นไงมึงแกว่งปึ๊บงี้เสียวโดนรถเขาอันนี้คืออดีตที่ลืมไปแล้วนะครับแต่คนข้างบ้านจำได้